กฎหมายคาร์ซีทกำลังจะมีผลบังคับใช้ทุกบ้านที่มีรถต้องเตรียมซื้อให้ลูกหลานแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติ in brief ฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP 19เรื่องกฎหมายคาร์ซีทที่นอกจากจะสร้างความปลอดภัยให้เด็กแล้วยังช่วยเพิ่มยอดขายทั้งมือ1และมือ2ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ5กันยายนนี้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเดินทางด้วยรถยนต์ต้องนั่งในคาร์ซีทหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทตามประกาศราชกิจจานุเบกษาระหว่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังร่างข้อกำหนดปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพากันหาซื้อคาร์ซีทจนของขาดตลาดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแม่และเด็กแบรนด์ Govee Star ให้ข้อมูลว่าหลังมีกฎหมายฉบับใหม่ยอดขายคาซีทพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบูสเตอร์ซีทหรือคาซีทที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยในตัวสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบซึ่งเป็นช่วงอายุที่ผู้ปกครองมักเลิกใช้คาซีทแล้วส่งผลให้สินค้าบางรุ่นเริ่มขาดตลาดจึงต้องเปิดพรีออเดอร์และเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากโรงงานลูกค้าต้องรอสินค้าประมาณ1เดือนแต่ผู้บริหาร Govee Star เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดเพียงช่วงสั้นๆไม่เกิน3เดือนเพราะผู้ปกครองกำลังตื่นตัวกับกฎหมายใหม่ประกอบกับผู้นำเข้าไม่ได้สต็อกสินค้าไว้มากเพราะก่อนหน้านี้ตลาดไม่ใหญ่และดีมานด์ทรงตัวตลาดคาซีทมือ1มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทราคาสินค้าหลากหลายตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นยุโรปและสหรัฐรวมถึงที่ผลิตในประเทศคาซีทมือ2ก็ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายใหม่เช่นกันบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากที่เคยขายได้สัปดาห์ละ5ชิ้นเพิ่มเป็น10ถึง15ชิ้นผู้ประกอบการคาซีททั้งมือ1และมือ2มองตรงกันว่าเมื่อดีมานด์มากขึ้นจะมีผู้เล่นรายใหม่กระโจนเข้ามาในตลาดไม่เว้นแม้แต่ดีลเลอร์รถยนต์รายใหญ่บางรายกำลังพิจารณาโปรโมชั่นซื้อรถแถมคาซีทเพื่อจูงใจลูกค้าที่มีลูกทุกครั้งที่รัฐประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่แม้จะมีผลดีในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ก็ส่งผลต่อรายจ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นด้วยความท้าทายส่วนหนึ่งของตลาดนี้จึงอยู่ที่การควบคุมราคาที่สามารถเข้าถึงคาซีทโดยไม่เป็นภาระมากเกินไป